สวัสดีครับคุณฟังทีละครับมีการยืนยันถึงจุดยืนของหารุไทยหรือว่ากุดอุเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112นะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าไม่เปลี่ยนจุดยืนอุหารุไทยแจงข่าวคลาดเคลื่อนยันไม่หนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าแตะมาตรา112เนื้อหาใจความนะครับ หารุไทยม่วงบุญศรีหรือบอุซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็เป็นแนวร่วมกลุ่มปกป้องสถาบันเนี่ยนะครับเธอได้โพสต์ข้อความลงบนเฟ e บุ o กครับบอกว่านักข่าวโทรมาถามอุเยอะมากว่าพี่อุสนับสนุนให้พิทาเป็นนายกหรือเปล่าและให้สอบอเนี่ยหยุดสกัดพิธาใช่หรือไม่คำตอบคือผิดคะ่ะอุไม่ได้หมายความแบบนั้นบริบทการสนทนาคืออย่างนี้ 1. พิธาชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเรา ต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมากก็ต้องปล่อยให้พิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีไปแต่พิธาไม่ควรจะไปแก้มาตรา112เพราะจะทําให้ประเทศเนี่ยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาและพิธาต้องวางตัวเป็นกลางเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศของชาติมหาอํานาจเพราะว่าทไทยเนี่ยวางตัวเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและ2ประเด็นนี้สวจะพิจารณาเพื่อย,ยกมือหรือไม่ยกมือให้กับพิธาด้วยข้อ2 อุปสรรคของพิธาเนี่ยไม่ใช่สอบอแต่อุปสรรคคือพิธาฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ข้อ3ถึงแม้ว่าถ้าเป็นสวอบอที่มาจากการเลือกตั้งพิธาก็น่าจะแพ้อยู่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยสวอบอจากการเลือกตั้งมักจะเป็นคนของทักษิณสรุปแล้วพิธาต้องไม่ไปจุดประเด็นความขัดแย้งทั้งในประเทศและก็นอกประเทศในประเด็นก็คือมาตรา112และต้องวางตัวเป็นกลางระหว่างรัสเซีย จีนและก็อเมริกาแค่นี้สันติสุขก็มาเกิดแล้วแล้วก็ถแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวให้สวเขามั่นใจแล้วก็จะได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มีแต่ความสงบสุขและสันติประเทศก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ